สวัสดีครับชมฟุตบอลอากิระอิจิรินะครับก่อนเกมเนี่ยมีฝนตกลงมาหนักทีเดียวนะครับสภาพสนามแฉะโอ้ลูกนี้กรรมการให้ได้เปรียบครับขึ้นมาลอดขามาแล้วครับฟานซูเปิดเข้ามาโอ้โหยังมีแต่ว่าเป็นลูกเตะมุมครับเอาครับเลี้ยงตัดแล้วครับทางซ้ายว่างโอกาสมาแล้วครับว่าก็ยิงได้ดีนะครับเข้ากรอบเพียงแต่ว่าไม่มีใครซ้ำครับเจอ3คนไม่พ้นครับมีโอกาสยิงครับจากการยิงของพลอยชมพูครับแต่ผู้สาประตูเขาเห็นทีรวนครับยังป้องกันไม่ได้ดึงครั้งครับเข้ากรอบเลยนะครับแต่ว่าตรงตัวครับเยอะกว่าครับเปิดตรงนี้เบานิดครับต้องระวังครับกลับแล้วครับฝันซูนะครับเปิดเข้ามาฮอชิตาเปิดเข้าไปเปิดจากตรงนี้นี่เล่นลำบากนะครับเวียดนามตัดได้แล้วสวนขึ้นมาให้บอลดีด้วยครับโอ้โหถึงก่อนยังมีเบียดแซะไว้ได้ไม่เราไม่ออกข้างครับพยายามออกข้างเยอะหน่อยแล้วก็คอนเทนเนอร์นะครับเข้ามาโอ้โหจับบอลไม่อยู่ครับเสียดายครับเสียดายดูภาพช้าครับวางมาดีแต่ว่าจับไม่อยู่ครับนาเดียเขาปัดไม่ดีแล้วครับแต่ว่าเราไม่มีคนซ้ำครับลองส่องไกลบ้างครับไม่เข้ากรอบครับแต่ว่าฉลับครับได้เป็นหมายเลข5เซ็นเตอร์เราอ่อนสมัยนะครับดูส่องลูกนี้ครับมันไม่เข้ากรอบนะเข้ากรอบนี่มีโอกาสใหม่ครับกัปตันทีมเรางัดลูกขึ้นมาสวยครับงัดว่าดียิงเลยครับลูกนี้โอ้โหชนเสาครับเกือบได้ประตูแล้วครับกัปตันทีมเราโอ้โหดูภาพช้าครับลูกนี้ปั่นได้ดีเลยนะครับดูนะครับตกและฉลับด้วยครับชนเสานะครับต้องเก็บได้ครับทีมไทยเอาละครับมีโอกาสผ่านนะครับยิงเลยครับลูกนี้ไปแล้วนะครับต้องยิงเสาไกลครับฝั่งกงผมเตี้ยถึงนะครับผมเอาละครับมีโอกาสนะครับผมก็มีเยอะกว่าแล้วผมช่วยตั้งทางนักบอลสุดสุดใหม่มาใส่ด้วยขวาครับบางครั้งครับเป็นมือข้างเหวี่ยงตรงตัวไปโอกาสของเราครับผมในนั้นมีเยอะกว่าได้สองเดือนโอ้บอลชุดกดซอกเซฟใหม่จากตัวมือชินเวียดนามอีบอลนั้นดีชุดกดซอกเอาเวทุมอลโอ้มือชินเวียดนามฟังอ่ะเงยนึงเงยบอลนั้นทุมอลลุกได้แล้วจับได้บอลนี่ไงเข้าขยับขึ้นมาบ้างนะครับไม่ได้ตั้งรับเล็กครึ่งแรกนะครับแล้วก็มีจู่โจมด้วยเอาแล้วครับโอ้โหเตะแบบนี้จุดโทษเลยครับพรพิมลครับเป็นอันตีจอกตู่มือชิงนึกเวียดนามไม่มีทางยิงได้อยู่แล้วครับฝ่าฟังโลกกว่าถุมลเบอร์มูฟาตัวฟาดรึดมูฟาฟังโลกรึดงูเหี่ยมกว่าตู่มือชิงนึกไทยแลนด์ฟาฟังเล่นกับเวทีเต้นเงินตายดังนายเวนตีเวนตีตีเงินดังเวนตีตีเงินสุดว้าว1-0จากอุ้มิชินเวียดนามมูฟามสุดเป็นตีสุดตดของอุ้มิชินเวียดนามโซตามเงินที่ตื่นเงินชิงชีก็น่าเงยนางไปกว่าเป็นที
và chính trị cũng chính là người dứt điểm thành công với quả penalty vừa rồi và dứt điểm khá tốt, cho dù thủ môn của U19 nước Thái Lan đoán được hướng bóng nhưng cú dứt điểm quá khó đối với thủ môn U19 nước Thái Lan. Phản công cho các cầu thủ U19 nước Việt Nam, hay quá kìa, bên cánh trái đang chậm, vẫn còn giật tiếc và truyền vào khá sâu lại bên ngoài khu vực không, nguy hiểm quá, dù rất may cho các cầu thủ U19 nước Việt Nam. Cầu thủ mang số 17 đã đi trúng vào vị trí của Nguyễn Thị Loan, nhưng pha phản công bên phía cánh trái nguy hiểm quá, quả bóng vẫn là những pha phối hợp bên phía ngoài vòng cấm. Phản công cho các cầu thủ U19 nữ Việt Nam, cơ hội bằng đối mặt rồi, Trung Vũ vô nó bay ไม่ มีแรงโยนครับผิดเหลี่ยมสกัดไม่ดีเอาครับโอกาสมาแล้วอัจฉรนันท์ล็อกเข้าซ้ายเปิดเข้าไปหน้าประตูโอ้โหสกัดออกมายังได้อยู่ครับทีมไทยธนกรยิงโอ้โหยิงลูกนี้นี่นะครับกองหลังเข้าไปเตะครับโอ้โหโดนสตาร์ทเข้าไปครับทีห่วงโอ้โหเราให้ดีด้วยครับใครถึงก่อนยังดีครับศรีวิภาถึงก่อนครับจังหวะ2เป็นของเวียดนามสุตินโยนเข้าไปโอ้โหพักบอลได้ด้วยครับยิงปัดไว้ได้ครับพรพิมลตัวสำรองนะครับทีห่วงดูภาพช้าครับพักดีด้วยนะครับยิงมาดีว่าโอ้โหจ่ายตามช่องครับดีเสียบกันไปครับจังหวะเขาเตะเราเข้าบอลนะครับเนี่ยครับเตะเราเข้าไปครับเนี่ยครับโอ้โหโอ้ยเรียบร้อยครับอย่างที่บอกอันตรายจริงครับเรียบร้อยจริงครับโอ้ยิงเข้าแต่ตะคิวขึ้นเลยนะครับจากหมาย16ครับฟานซูครับเป็นประตูที่2ครับแม่เรียกว่าปิดกล่องเลยนะครับอย่างนี้โอ้โหไทยพลาดนะครับเนี่ยครับเขามี2คนเรามีคนเดียวนะครับเขาปล่อยหลุดมาถูกคว้าไม่ทันครับหมายเลขเจ็ดทีห่วงนี่รู้เลยครับรู้เลยว่าเพื่อนมาแล้วอยู่ด้านหลังนะครับเขียนให้ครับมาแล้วไปสกัดถูกบอลนะครับแต่ว่าไปเข้าทางเขาครับรัติการก็สกัดแล้วครับแต่ว่าไปถูกเลยครับแล้วสไลด์เต็มที่ไปชนเสาครับป้องกันไม่ได้ยิงเข้าแต่ตะคิวขึ้นเลยครับดูนะครับโอ้โหเรียกว่ามีวิญญาณนักเห็นที่เตียงครับสู้จริงๆครับนี่เจ็บจริงนะครับฟุตบอลหญิงระดับเยาวชนนี่คิดว่าเป่าแล้วครับหมดเวลาการแข่งขันครับเว
วียดนามก็ชนะไทยไปได้2-0ครับจากการทำประตูของที่งานจุดโทษแล้วก็ฟานซู